ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แพทจะมาทำอาหารอิตาเลียนเป็นเขาเรียกว่าลินกูนี่เนาะลินกูนี่ฟูตี้ดิมอร์เป็นสปาเกตตี้ผัดใส่พวกซีฟู้ดนะอันนี้แพทไม่มีซีฟู้ดเยอะไม่มีหอยธรรมดาต้องใส่หอยด้วยนะแต่นี่มันไม่มีก็เลยเราก็ใส่แค่นี้ไปก่อนก็มีไส้กรอกเนาะลมควันไส้กรอกไอ้เทอร์กี้อ่ะแล้วก็มีปลาอันนี้มันเป็นปลาเนี่ยปลานิลอะปลานิลที่เขาแล่เอาแต่เนื้อเอาเหลือแต่เนื้อกลางเกิ้งไม่มีแล้วอะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีกุ้งเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีอิตาเลียนนะแพทเคยไปกินที่ร้านอาหารอร่อยดีก็เลยมาหัดทำอันนี้เราก็ไม่ต้องไปกินนะร้านอาหารทำกินเองประหยัดกว่าอันนี้ก็จะเป็นซอสก็จะใส่ซอสมะเขือเทศแบบนี้นะกระป๋องนึงแล้วก็เป็นมะเขือเทศเนี่ยเป็นโฮเนี่ยเป็นโฮฟิชเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยพรัมไอมะเขือเทศอะซอสเป็นมะเขือเทศแบบว่าเป็นทั้งลูกอะที่เขาอยู่ในกระป๋องอะเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบเนี้ยแล้วใส่ไป2กระป๋องแล้วก็นี่เครื่องปรุงก็จะมีนี่เบย์ลีฟออริจินอลแล้วก็จะมีกาลิกนี่กาลิกซอสของไอ้นี่คนเมกันเขานี่แพทก็จะใส่นี่ด้วยไอออลิฟออยล์คือปรุงง่ายๆไม่มีอะไรแล้วก็มีนี่แล้วก็มีหอมใหญ่หอมใหญ่หั่นเล็กๆนะซอยเล็กๆนะแพทให้ดูเนี่ยหอมใหญ่เนี่ยหอมใหญ่กับกระเทียมนิดนึงและพวกนี้ก็เป็นเครื่องปรุงพวกนี้ก็เป็นซอสที่เราจะใส่แล้วก็เป็นน้ำมันที่จะผัดอันนี้ก็เป็นนี่เส้นสปาเกตตี้แพทต้มแล้วก็คุกกับเนยไว้แล้วต้มตั้งแต่เมื่อเช้านี่เพิ่งจะกลับมาจากพาลูกชายไปว่ายน้ำเดี๋ยวโอเคเครื่องปรุงเราก็พร้อมละเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยเปิดไฟนะเปิดไฟแล้วเราก็ใส่น้ำมันเนาะนี่ออลิฟออยล์ออร์แกนิกแล้วก็ใส่ไปใส่ไม่ต้องเยอะหรอกเพราะเราใส่เนยไปแล้วเดี๋ยวมันจะมันไปเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยจริงเขาใส่ซอสถ้าเราบ้านเราไม่มีเป็นกระป๋องนี่เราใส่กระป๋องสดก็ได้นะคะที่แล้วแพททำแพทก็ใส่มะเขือเทศสดได้มาจากบ้านเพื่อนมันมีเยอะนะกินไม่ทันก็เลยเอามาทำเนี่ยเราก็ใส่แบบสดๆถ้าเรามีสดเราก็ใส่สดนี่แพทไม่มีสดไงแพทก็เลยซื้อแบบกระป๋องมาทำให้นี่ก่อนเคยไปกินร้านอาหารอิตาเลียนอะอิตาลีอะแต่อาหารนี่เขาเรียกว่าอิตาเลียนเนาะอาหารอิตาเลียนเนาะเคยไปกินร้านอาหารอิตาเลียนเนาะอร่อยดีเขาใส่ซีฟู้ดเยอะนะใส่พวกหอยพวกอะไรเงี้ยใส่หอยอะไรนะไอหอยแมงผู้บ้านเราอ่ะแล้วก็หอยตลับหอยอะไรเงี้ยแล้วก็พวกปลาหมึกซีฟู้ดทั้งหมดเลยแต่ทีนี้แพทไม่ได้ซื้อพวกซีฟู้ดมานะทีนี้เราก็ดัดแปลงเอาก็จะใส่ไงก็ได้เนาะอยากกินอะไรก็ใส่ทีนี้ที่บ้านมันมีแบบนี้ไงที่บ้านมันมีพวกนี้เราก็ใส่ไปได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ลองเดี๋ยวใส่กระทะมันร้อนเนี่ยโอลิฟออยล์นี่ไม่ต้องให้ร้อนมากนะน้ำมันอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณค่าสารอาหารมันจะไปหมดต้องให้ร้อนเหมือนน้ำมันพืชหรอกก็ใส่ไปใส่พวกนี้ไปแล้วก็ผัดให้มันหอมก่อนผัดให้มันหอมแล้วเราก็ใส่พวกเครื่องนี้ไปทำง่ายทำไม่ยากอาหารฝรั่งเนี่ยทำง่ายกว่าอาหารไทยนะอาหารไทยนะพิถีพิถันเครื่องยุ่งยากอาหารฝรั่งมีแค่เนี่ยปรุงให้มันออกรสชาติหอมพริกไทยแล้วให้รสมันกลมกล่อมไม่จืดไปแล้วก็ไม่เค็มไปแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเวียดนามบ้านแค่นั้นร้าน
กาหลีต้องไปอีกเมืองอันนี้พอหอมแล้วเนาะสีหอมแล้วเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่นี่เลยอะไรที่มันจะสุกยากอะปลาเนาะสุกยากแค่ไม่ได้หั่นเลยนะเดี๋ยวไปคนๆเดี๋ยวมันก็เละปลาเลยไม่หั่นใส่แค่ชิ้นอย่างนี้แหละรอให้ปลาสุกแล้วก็ใส่กุ้งใส่หี่ใส่กุ้งใส่ฮอทดอกอันนี้ฮอทดอกเทอร์กี้ฮอทดอกไก่อันนี้ฮอทดอกทะเลนี่สามีซื้อมาให้แฟนใครใส่อร่อยดีกันลมควันเนื้อมันใส่ยังเป็นเนื้อที่ไม่อ่านถุงทิ้งกันนะดูนี่อากาศดีนะแดดออกข้างนอกไม่หนาวคืนอากาศหนาวแต่คือที่นี่อากาศหนาวนะแต่กลางวันอ่ะทีก็มีแดดบางทีไม่มีแดดเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยเมื่อวานฝนตกทั้งวันแค่จะนอนทั้งวันเหมือนกันไม่ได้ออกไปไหนเลยเพื่อนเอ้ยของอาทิตย์เนี่ยอยู่พระอาทิตย์นะในวันขอบคุณพระเจ้าแฟนคิดดิ้งอ่ะโรงเรียนลูกก็อยู่พระอาทิตย์สามีก็อยู่พากันนอนดูหนังฝนตกช้อปปิ้งของลดราคาเยอะแยะก็ได้ไปเนาะที่เปลี่ยนออกไปที่ซื้ออะไรตกด้วยคนก็เยอะเปลี่ยนไปเบียดกับคนแยกกับคนนี่เราก็ใส่ไปเนี่ยใส่กุ้งใส่แล้วก็คั่นผัดก่อนเดี๋ยวเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศตามไปแล้วก็เคี่ยวเที่ยวพวกซอสเนี่ยซอสมะเขือเทศเนี่ยนะเป็นกระป๋องอันเนี้ยไม่รู้ที่เมืองไทยมีขายหรือเปล่าเนาะน่าจะมีมั้งถ้าไม่มีเราก็ใส่สมก็ได้คราวที่แล้วแพ็คมีมะเขือเทศแค่ก็ใส่สมไม่ได้ซื้อซอสกระป๋องนี้มาใส่หรอกก็ใส่สมกับเที่ยวมันเละๆก็อร่อยก็เป็นน้ำของมันอร่อยนี่เราก็ใส่ซอสก็อร่อยเสียดายมันติดอยู่กับกล่องไงเด็กของทายเด็กถูกกล่องได้เลยนะถูกกล่องแล้วก็ใส่นี่ที่เป็นกระป๋องนี่เป็นทั้งลูกอันนั้นเป็นซอสอันนี้เป็นเนื้อด้วยมีเนื้อเห็นไหมมีเนื้อมีอะไรใส่ไปน่าจะใส่กระป๋องเดียวน่าจะถูกไหมทั้งเลี้ยงใส่สุกใส่พริกไทยหน่อยเนาะ
งไปนี้แหละหาไม่เจอโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันเลยจ้า